มมาติดตามตลอดดูวิธีการคือป้าแจ๋วเนี่ยสวัสดีครับเขาขึ้นชื่อในพาร์ทของผู้กำกับแล้วเนี่ยก็เหมือนคุณครูคนหนึ่งสอนบรรดานักแสดงต่างๆหลายๆคนก็จะเห็นแต่ผลงานในช่วงของด้านหน้านะครับแต่พอมาเป็นคุณครูในบ้าน AF แล้วเนี่ยก็เห็นหมดเลยนะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็จะเข้าใจว่าป้าแจ๋วเนี่ยรักเป็นห่วงน้องๆแฟนคลับก็รักป้าแจ๋วนะครับคือดูไปก็เอ็นดูอย่างที่บอกไปครับครับผมอ่ะตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ของการเป็นนักล่าฝันตัวจริงแล้วก่อนหน้านั้นพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับป้าโอ้ยตอนนี้แบบว่าพัฒนาการของน้องๆ นักล่าฝันทั้งหมดเนี่ยนะครับครับก็พัฒนาไปในทางที่ดีแล้วก็มากมายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคือจริงๆแล้วตอนที่เราเลือกน้องๆเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็มีความสามารถพอตัวอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากให้เขาต่อยอดด้วยกันได้เรียนกับครูในแขนงต่างๆในบ้านว่าจะเป็นครู voice ครู dance หรือว่าครู acting แล้วน้องๆเขาก็เรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ทำได้ดีมากใช่เพราะว่าป้าแจ๋วเองนี่ก็เป็นครูด้วยเหมือนกันผมเห็นบางทีก็ไปสอนน้องๆเรื่อง acting ด้วยสอน dance ด้วยสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษวันนั้นป้าแจ๋วสัมภาษณ์กับออมเสร็จที่รายการ Secret เนาะป้าแจ๋วบอกว่าอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวต้องรีบกลับไปสอนน้องเรื่องของแอคเซนต์เรื่องของอะไรต่างๆเพราะว่าบางคนก็ยังไม่แม่นเป๊ะเพราะวีคนี้เนี่ยเป็นวีคทลายจุดอ่อนครับจริงๆแล้วไปสอนน้องอ่ะไม่ได้สอนได้ดีมากมายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าจริงๆน้องอ่ะพื้นฐานของภาษาอังกฤษน้อยมากเราเพียงแต่ว่าไปช่วยทำให้น้องเนี่ยร้องภาษาอังกฤษได้ถูกต้องบ้างเท่านั้นเองแต่ว่าแอคเซนต์อาจจะไม่ได้เปรี้ยถูกต้องเป็นสำเนียงอังกฤษที่ถูกต้องเลยแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างน้อยก็อ่านออกเสียงอะไรได้ถูกละกันเนาะใช่เพราะเราเห็นว่าคุณครูทุกคนเนี่ยงานโอเวอร์โหลดหมดว่าจะเป็นครูวอยซ์เนี่ยต้องสอนร้องด้วยสอนแอคเซนต์ด้วยก็คงไม่ไหวเราก็เลยไปช่วยผ่อนเบาภาระตรงนั้นค่ะป้าแจ๋วคะสำหรับความสนุกของวีคนี้ทลายจุดอ่อนเนี่ยป้าแจ๋วดูซ้อมใหญ่มาแล้วมันสนุกตรงไหนเพราะว่าเราได้มีการคุยกันแล้วแต่ละโชว์นี่ยังไม่ได้ดูซ้อมใหญ่วันนี้ใช่ใช่ต้องดูคืนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆเนี่ยทุ่มสุดตัวอะไรที่น้องไม่เคยทำน้องก็ทำอะไรที่น้องไม่ถนัดน้องก็ต้องพยายามทำให้ถนัดและที่สำคัญวันนี้นักล่าฝันทุกๆท่านเนี่ยรับรองว่าไม่มีภาพหรือว่าลุคแบบเดิมของตัวเองอยู่เลยต้องเปลี่ยนใหม่หมดอย่างคุณเคยเห็นพี่ก้องเนี่ยร้อง R&B ร้องแบบเก๋ๆไม่มีวันนี้เปลี่ยนหน้ามือแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยหรือว่าพี่ซันนี่ซึ่งโอ้โหเป็นร็อกดุๆหรือว่าร้องเพลงภาษาอังกฤษวันนี้มาดูซิว่าพี่ซันนี่จะโชว์อะไรและที่สำคัญน้องไบรท์โอ้ยรู้จะพูดยังไงกับน้องไบรท์ดีพกพัดมาด้วย ดูว่าน้องไบรท์ต้องทำแบบนี้เทรนให้เลยเป็นพิเศษใช่ไหมคะก็พยายามจะช่วยน้องเขาแต่ว่าน้องเขามีความพยายามดีมากน่าถึงบอกว่าเป็นเด็กที่รับได้ทุกโจทย์ยังหาจุดอ่อนไม่เจอแต่วันนี้ดูซิว่าโชว์ที่ยากขนาดนี้จะมีจุดอ่อนหรือเปล่าหาจุดอ่อนให้น้องไบรท์ยากมากผมไม่ได้ถามเองนะเขาถามเขาบอกว่าน้องๆมีคอนเซปต์อยู่แล้วมีป้ายมาด้วยคุณครูใหญ่อันนี้คอนเซปต์อะไรครับจริงๆวันนี้คุณครูเขานัดกันว่าให้แต่ง mix and match สีสันสดใสแล้วพี่ก็เลยบอกคุณครูอีกว่าถ้าอย่างนั้นเติมด้วยไหมว่า mix and match แล้วอ่ะขอให้แมทช์เข้ากับเนื้อเพลงหรือว่าคอนเซปต์ของน้องๆแต่ละคนอ๋อค่ะค่ะของพี่เนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ที่ช่วยน้องไบรท์นิดนึงเพราะว่าน้องไบรท์อาจจะแต่งได้ไม่เต็มที่เท่าคุณครูก็เลยจัดเต็มแทนทีมงานบอกวันนี้เกอีชามาเจินตามเพลงต้องสู้จึงจะชนะเป็นยังไงบ้างป้าแจ๋วครับมีโอกาสมาได้รับตำแหน่งเป็นครูใหญ่ในซีซั่นนี้สอบถามเขารู้สึกว่าผมไม่มีโอกาสได้คุยกับป้าเลยตั้งแต่เข้าบ้านไปจะบอกว่าไม่ชอบรายการนี้แล้วเบื่อมากเลยอ่ะมันเปลืองอารมณ์มากตั้งแต่3วีคแรก3วีคแรกเราต้องดูแลเด็กๆกลุ่มของตัวเองแล้วก็คัดเลือกเด็กๆออกแล้วก็พยายามจะเอาเด็กๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านเป็น12นักล่าฝันตัวจริงให้ได้มันก็ยากพออยู่แล้วแล้วพอต้องมารับหน้าที่เป็นครูใหญ่อีกเนี่ยเด็กๆในบ้านเนี่ยเป็นเด็กๆที่แบบว่าเนี่ยว่ามาจากต่างที่ต่างถิ่นแล้วแต่ละคนก็มีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกันเราต้องพยายามรวบรวมเขาให้แบบว่ามีระเบียบในการเรียนแล้วก็มีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความแบบว่าอะไรอะอยากที่จะมีเป้าหมายในการเป็นนักล่าฝันที่ดีแล้วยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งผูกพันเนาะยิ่งรักยิ่งทำความรู้สึกยิ่งมันยิ่งปรับอารมณ์ยากเวลาที่น้องๆต้องออกจากบ้านมายากมากและที่สำคัญคือเวลาน้องๆมีปัญหาในบ้านเราก็ต้องพยายามช่วยแก้ไขให้เขาเพราะว่าเราก็สัญญากับพ่อแม่เขาไว้ตั้งแต่วันที่เปิดบ้านแล้วว่าเราจะดูแลน้องๆให้ดีเท่ากับพ่อแม่ดูแลอยู่ที่บ้านทีนี้เมื่อน้องๆมีปัญหาก็พยายามจะช่วยเหลือน้องๆให้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ลุล่วงไปได้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้น้องๆทั้งหมดเนี่ย
ออกไปแล้วกลายเป็นนักล่าฝันที่แบบว่ามีคุณภาพไม่อยากให้ใครๆไม่ชอบน้องอยากทุกคนรักน้องหมดครับท้ายสุดเป็นผู้กำกับหรือเป็นครูใหญ่อันไหนยากกว่ากันครับป้าน่าจะเป็นครูใหญ่ยากกว่าเพราะประสบการณ์ทางการเงินถูกครับผมนะคะไม่แต่ว่าฝากถึงแฟนคลับของน้องๆแต่ละวีหน่อยค่ะเพราะวันนี้เนี่ยคนมาเชียร์กันแน่นขนาดมากเลยรวมถึงทางบ้านคงเชียร์กันอยู่หน้าจอเต็มที่ก็วีหนึ่งเนี่ยก็ขอให้เอ็นดูโซ่เยอะๆแล้วก็โซ่เนี่ยเป็นเด็กน่ารักอาจจะแบบว่าทำอะไรได้ไม่เท่ากับคนอื่นมากนักแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโซ่เขาก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นส่วนวีสองไล่กันทุกวีเลยนะวีสองพี่ก้องเนี่ยตอนนี้ต้องขอให้ช่วยเหลือพี่ก้องเยอะๆเพราะว่าพี่ก้องเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเสียวไส้มายืนป่าเขียวไปหนึ่งแล้วไม่อยากพี่ก้องมายืนอีกเพราะพี่ก้องเนี่ยเป็นเด็กที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความสามารถถัดมาก็เป็น V4 ใช่ไหมครับน้องแคทน้องแคทนี่เป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็น้องแคทเนี่ยก็มีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆดีวันดีคืนแล้วก็น้องเป็นน้องน้อยที่สุดในบ้านขอเอ็นดูน้องบวชให้น้องด้วยนะคะแล้วมาถึง V5 ไบรท์โอ้ยคนนี้ไม่รู้จะบอกอะไรดีแฟนๆชอบเขามากอยู่แล้วก็ขอเอ็นดูเขาไปเรื่อยๆแล้วก็เอ็นดูเขากับโซ่ไปพร้อมๆกันว่า2คนนี้เป็นคู่บัดดี้ที่น่ารักมากแล้วก็มาถึง V6 K เนี่ยเป็นน้องที่มีความตั้งใจแล้วก็เป็นน้องที่ตลกที่สุดในบ้านอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยเหลือให้กำลังใจเคเยอะๆนะครับแล้วก็ V7 Nes เนี่ยเป็นหญิงที่แบบว่าแฟรงค์ๆแฟร์ๆเหมือนผู้ชายถ้าใครชอบน้องสไตล์แบบนี้ก็ช่วยบวชให้ Nes ด้วยแล้วก็มาถึง V8 Ice เนี่ยเป็นเด็กที่อาจจะยังไม่แข็งแรงนักแต่ว่าไอซ์ก็มีความพยายามในการที่จะทำโจทย์ในแต่ละวีคให้ได้ดีก็ถ้ารักน้องก็ช่วยบวชให้น้องด้วยส่วนเอิร์ธ V10นี่พยายามมาก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 รอดูอยู่เราอยากจะให้แบบว่าน้องเนี่ยได้เรียนต่อนะช่วยกันโหวตน้องเยอะๆนะครับส่งค่าเราเรียนกันเยอะๆใช่อย่าให้น้องต้องหลุดออกไปจากบ้านในอาทิตย์นี้ครับส่วน V11สุดท้ายซันนี่โอ้ยดีวันดีคืนดีใจมากที่เลือกซันนี่เอาไว้ตั้งแต่บ้านเล็กแล้วก็ดีใจที่ซันนี่ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเขามีการพัฒนาเรื่องการควบคุมพลังนี่เนาะมากมากเลยสัปดาห์แรกๆนี่คือใช้กันล้นทะลักเลยควบคุมไม่อยู่ควบคุมได้แล้วได้แล้วก็อยากให้ทุกคนเอ็นดูซันนี่ถ้าเอ็นดูซันนี่อย่าลืมโหวตให้ซันนี่ด้วยอย่าให้ซันนี่ต้องมายืนเสียวไส้ในอาทิตย์นี้อีกเลยค่ะโอ้ครบทุกวีแล้วขอบคุณป้าแจ๋วนะคะขอบคุณค่ะมากโอกาสหน้าเราจะเชิญมาสัมภาษณ์อีกนะครับเดี๋ยวรอดูคอนเซปต์วีคหน้าของป้าแจ๋วด้วยว่าเสื้อผ้าจะขนาดไหนโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ